วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ใบตองแห้งออนแอร์นะครับเช่นเคยวันนี้อยู่กับพี่ถึกนะคุณใบตองแห้งนะครับพี่ถึกเมื่อวานสุดสัปดาห์นี้นะครับมันมีเวทีเสวนาหลายเวทีเกิดขึ้นแต่เวทีหนึ่งซึ่งเป็นที่จับตามองแล้วก็เป็นที่วิจารณ์จนถึงตอนนี้ก็คือกรณีของคุณสมเกียรติใช่ไหมตั้งกิจวณิชที่ม.ขอนแก่นนี่แหละครับคือไปพูดในเวทีเสวนาของพรรคอนาคตใหม่จินตนาการใหม่ข้อตกลงใหม่รัฐธรรมนูญใหม่นี่เป็นหัวข้อเสวนานะฮะมีช่วงหนึ่งคุณสมเกียรติเนี่ยบอกว่าการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องไม่แตะประเด็นที่อ่อนไหวเกี่ยวกับกรณีคุณทักษิณนะแล้วก็ไม่สบายใจที่คุณธนาธรใช่ไหมพูดถึงกรณีนี้บอกว่าถ้าแก้รัฐธรรมนูญแล้วไปพูดถึงการรื้อฟื้นคดีคุณทักษิณเนี่ยมันอาจจะทำให้การแก้รัฐธรรมนูญเป็นไปได้ยากครับเพราะว่าสังคมไทยมีคนจำนวนมากจำนวนมากไม่ชอบคุณทักษิณคล้ายๆกับว่าถ้าคนเข้าใจว่าประเด็นแบบนี้อยู่ในแพ็กเกจการแก้รัฐธรรมนูญด้วยจะมีคนเกือบครึ่งหนึ่งคัดค้านให้มันตกตั้งแต่แรกผมก็คิดว่าอาจารย์สมเกียรติก็พูดด้วยความปรารถนาดีคือเหมือนกับการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้เนี่ยมันพยายามจะสร้างแนวร่วมเห็นไหมฮะพ่อคุณปื้มยังไปเลย ส่วนคุณธนาธรเนี่ยลำบากหน่อยโดนลูกขนตารู้สึกเขาบอก เล่นกับลูกคนเล็ก นะก็คือประเด็นก็คือว่าเราเนี่ยยอมรับนะฮะคือการที่ว่าจะมีคนจำนวนมากกว้างขวางมาแก้รัฐธรรมนูญแล้วเพียงแต่ว่าการแก้รัฐนูนเนี่ยถ้าบอกว่าอันนั้นใหญ่ไปยุ่งอันนี้อย่าไปยุ่งอันนี้ไม่พูดเนี่ยผมว่าไม่ได้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องการรื้อฟื้นคดีคุณทักษิณหรือไม่เนี่ยนะฮะมันต้องพูดว่ามันเป็นสิ่งที่นิติราษฎร์ตั้งแต่สมัยหลังรัฐนูน2550แล้วมีการเลือกตั้งใหม่ใช่ไหมที่ว่าหลังเลือกตั้งปี50แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยนิติราษฎร์อาจจะยังไม่ได้เรียกว่าเป็นนิติราษฎร์ได้ซ้ำไปแต่ก็คืออาจารย์วรเจตอาจารย์ปิยบุตรนี่แหละนะฮะกับทีมงานนี่แหละก็คือแบบนะฮะหลายๆท่านเนี่ยอาจารย์ธีระอาจารย์สวัสดีเนี่ยก็คือร่วมกันเสนอให้ลบล้างผลพวงรัฐประหารแล้วก็บอกว่ามันมีความข้องใจอย่างมากต่อเรื่องของคดีความมูลทักษิณเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะมีการรื้อฟื้นแล้วก็พิจารณากันใหม่แต่ว่ามันก็ผ่านมา12ปีละเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าโว้ยไม่รู้พูดแทนคุณทักษิณได้ป่ะนะแต่ว่าผมเนี่ยดูท่าทีคุณทักษิณเนี่ยแกคงจะไม่ซีเรียสอะไรกับเรื่องนี้แล้วเนี่ยคือคุณทักษิณเองนะแกคงจะไม่ซีเรียสอะไรกับเรื่องนี้แล้วถ้าทำใจซะว่านะฮะก็คือแบบทำใจซะว่าจนจบก็โว้ยโดนคดีนู้นนี่แต่หมดแต่คุณทักษิณเขาก็ยังอยู่สบายๆที่ดูใบบินไปไหนมาไหนในโลกก็ได้หมดไม่ว่าจะเป็นคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์นะไม่ได้มีใครแคร์ว่าประเทศไทยเนี่ยตั้งพิพากษาอะไรไว้เนี่ยคุณทักษิณเขาก็ไม่ซีเรียสแล้วไม่กลับละอะไรเงี้ยมันก็คงไม่ซีเรียสสำหรับตัวคุณทักษิณแล้วแล้วก็ผมก็บอกว่าจริงๆแล้วไอ้คดีความอะไรต่างๆเนี่ยขั้นต่อไอ้ในยุคต่อไปเนี่ยมันคงไม่ใช่คุณทักษิณแล้วแหละมันจะเป็นคุณธนาธรอนาคตใหม่ซะมากกว่าตอนนี้มีคนมองว่าคุณธนาธรเป็นเหมือนตัวแทนคุณทักษิณไปแล้วใช่ไหมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องส่วนตัวเนี่ยของคุณทักษิณเนี่ยมันคงไม่ได้มีอะไรมากมายกับไอ้เรื่องคดีความหรอกนะฮะคือคุณทักษิณก็เหมือนกับว่าถ้าแบบว่าแกเซ็งไปแล้วแหละอะไรแบบหรือว่าแบบบางคนก็เซ็งไปแล้วบางคนก็รู้สึกมันชินซะละอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของคุณทักษิณคนเดียวใช่ไหมฮะตั้งแต่เรื่องของคดีความถึงเรื่องของระบบครับเพราะว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องคดีความของคุณทักษิณเนี่ยมันเกิดอย่างที่คุณธนาธรเขาก็พูดนะฮะเขาไม่ได้บอกว่าพูดถึงคุณทักษิณคนเดียวไม่ได้พูดว่าจะดึงคุณทักษิณมาสู่กระบวนการในลักษณะนั้นนะฮะหรือฟื้นคดีแต่จะสื่อสารว่าในรอบ10กว่าปีมีคนมากมายไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้เจาะจงว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรไม่ว่าอยู่ฝักฝ่ายไหนคนหลายคนต้องติดคุกหรือโดนคดีในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำครับแต่คุณธนาธรก็ไปพูดในเชิงว่าอยากให้เกิดคำสั่งคดีที่คล้ายกับ6623เยียวยาคนถูกกระทำทั้งหมดเพื่อดึงคนในสังคมกลับมาร่วมกันอีกครั้งแต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่6623ถ้า6623มันคือการให้อภัยแล้วก็เลิกแล้วต่อกันแต่ผมคิดว่ามันสิ่งที่เราพูดถึงที่นิติราษฎร์เคยพูดลบล้างผลพวงรัฐประหารคือการสะสางความยุติธรรมใช่ไหมผมคิดว่ามีคนต้องการสะสางความยุติธรรมจำนวนมากตั้งแต่คดีที่เกิดตั้งแต่รัฐประหารปี49นะฮะแล้วก็คดีต่างๆที่มันปี50อะไรต่างๆนี่ม็อบก็โดนม็อบมีเส้นม็อบไม่มีเส้นใช่ไหมฮะเราก็พูดกันอยู่
ถ้าเราไม่สาสางความยุติธรรมเหล่านี้เนี่ยสังคมมันกลับมาร่วมกันไม่ได้ใหม่มันสร้างสมานฉันท์ไม่ได้ใหม่มันแล้วจะไปพูดอะไรเรื่องแก้รัฐธรรมนูญที่มันไม่ได้บอกว่าไม่ได้สาสางความยุติธรรมแก้รัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องโลกสวยว่าเออนะงั้นเราแบบนะเราแบบคล้ายๆว่าเรามีปัญหาต่อกันตอนนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลัวเศรษฐกิจมันไม่ดีเดี๋ยวกลัวอะไรต่างๆเรามาหันมาปองดองสมานฉันท์กันเถอะเราหาวิธีแก้รัฐธรรมนูญให้มันเดินประเทศไปข้างหน้าต่อได้แค่นั้นเราไม่พูดถึงความอยุติธรรมที่มันเกิดขึ้นมา13ปีผมว่ามันไม่ได้นะฮะเหมือนกับอาจารย์สมเกียรติบอกว่าไม่ค่อยสบายใจการใช้คำพูดดูถูกกันสลิ่มควายแดงคือผมจะบอกว่าควายแดงอะแก้รัฐธรรมนูญสลิ่มไม่แก้รัฐธรรมนูญนะฮะ นะเพราะฉะนั้นสลิ่มเนี่ยไปไกลๆฮะครับเว้นแต่จะกลับใจแล้วก็เห็นว่าไอ้สิ่งที่มันทำกันมานี่คือมันเสียหายเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่แก้รัฐธรรมนูญมันเป็นเรื่องของฝักฝ่ายอยู่แล้วคนที่รักประชาธิปไตยต้องการแก้รัฐธรรมนูญนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ไม่รักประชาธิปไตยเนี่ยออกไปเขาไม่ต้องแก้รัฐธรรมนูญก็ได้นะฮะเราไม่ต้องดึงเขาก็ได้อันนี้คือพูดกันตรงๆไปตรงมาเลยคือคนที่อยากแก้รัฐธรรมนูญก็มาคนที่คิดว่ามันต้องแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยก็มาแต่ก็ต้องยอมรับหลักการประชาธิปไตยแล้วต้องยอมรับว่า13ปีที่ผ่านมามันเกิดความไม่ยุติธรรมจำนวนมากที่มันต้องสะสางครับนะมันเกิดความไม่ยุติธรรมอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นการรื้อฟื้นและการสะสางใหม่เนี่ยมันก็จำเป็นเวลาที่เราพูดถึงความไม่ยุติธรรมเนี่ยเราพูดถึงแบบอะไรนะคือแบบเราเนี่ยจะไปสู่สิ่งที่มันเป็นธรรมกว่านี้พยายามที่จะสะสางว่าไอ้13ปีความขัดแย้งนั้นเกิดความไม่เป็นธรรมอะไรขึ้นมาบ้างเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้อยู่ในรัฐธรรมนูญแต่มันต้องทำแล้วมันต้องพูดถ้าพูดแล้วมันต้องพูดให้ถึงที่สุดนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้ารับไม่ได้เนี่ยก็ปล่อยให้บ้านเมืองมันวิกฤตไปจนกระทั่งถึงที่สุดแล้วก็ค่อยมาพูดกันว่าจะแก้รัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันแบบว่าอยากจะก้าวข้ามวิกฤตแบบสวยๆอะไรต่างๆคือแบบเฮ้ยเราลืมมันเถอะนะเราลืมมันเถอะแล้วเราแบบทำแบบคล้ายๆว่าเรา6623นี่ก็ไม่ใช่นะคือเหมือนกับว่ามันก้าวข้ามความอายุธรรมแล้วก็แบบว่าตั้งต้นกันใหม่แล้วลืมมันเถอะนี่มันก็ไม่ใช่นะแต่ว่า6623มันคนละเงื่อนไขผมไม่อยากพูดแต่ว่าการ623มาเปรียบเทียบวันนี้ก็ไม่ได้คือที่ผ่านมา6623อาจจะไม่ได้เพราะว่ามันมีบางฝ่ายเท่านั้นที่ได้รับการลงโทษคือ6623มันแต่ฝ่ายไม่ได้รับมันเป็นการแบบมันเป็นการแบบยอมฝ่ายแพ้มันคือการแพ้แล้วก็คือหมายถึงว่าพรรคคอมมิวนิสต์ในขณะนั้นแพ้แล้วกระบวนการนักศึกษาที่เคยเข้าป่ามันแพ้แล้วก็จำเป็นต้องยอมรับการที่กลับมาอยู่ร่วมกันก็คือการอภัยต่างๆแต่มันไม่ได้สะสางว่าจะทำว่าเกิดอะไรขึ้นใน6ตุลาเกิดอะไรขึ้นในช่วง1619มันไม่ได้มีการสะสางความยุติธรรมใครทำผิดใครทำถูกแล้วไม่ได้พูดถึงใช่ไหมแต่ว่าทีนี้สังคมเราในปัจจุบันเนี่ยถ้าจะไปต่อมันจะพูดแบบ623ไม่ได้มันต้องพูดเรื่องการสะสางความยุติธรรมครับอันนั้นข้อที่1นะฮะในเรื่องของคดีความแล้วผมแถมอีกนิดนึงว่าคดีความของคุณทักษิณเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของคุณทักษิณตัวคนเดียวจริงๆมันพ่วงไปถึงหลักการหลายๆอย่างซึ่งมันพ่วงไปถึงหลายคน อย่างเช่นเรายกตัวอย่างเรื่องคดีกรุงไทยเนี่ยมันก็คือแบบใช่มั้ยฮะมันมีคนจำนวนมากที่โดนไปด้วยโดยที่บอกว่าอ้าวแล้วเดี๋ยวนะทำไมเขาต้องขึ้นศาลฎีกาแผนกคดีของนักการเมืองแล้วกลายเป็นคุณทักษิณยกฟ้องมันมีคดียึดทรัพย์คุณทักษิณซึ่งมันไม่ใช่เรื่องคุณทักษิณคนเดียวไม่ต้องไปเอาเงินจำนวนนั้นคืนคุณทักษิณก็ได้นะนี่ไม่รู้เขารับนะ แต่หมายถึงว่าสำหรับตัวเขาเนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยแบบมันไม่ใช่เรื่องเฉพาะตัวเขา แต่การตีความเรื่องพวกนี้เนี่ยผมสังเกตไหมว่ามันเกิดความยุ่งเหยิงมาเป็น10ปีอย่างเช่นเรื่องของค่าสัมปทานนะฮะการที่เปลี่ยนค่าสัมปทานเป็นภาษีสรรพสามิตนะสหภาพทสทกสทอะไรก็ร้องกันวุ่นวายไปหมดนะเงินของเราอะไรต่างๆทั้งที่ความจริงคือการเปลี่ยนเงินที่จ่ายค่าสัมปทานไปเข้าภาษีจากที่จ่ายให้ทสทกสทไปเป็นที่ไปอยู่ที่กรมสรรพสามิตอะไรต่างๆคือพวกนี้เนี่ยมันเกิดปัญหาที่มันแบบว่ามันมีเรื่องยุ่งเหยิงในเชิงปฏิบัติอะไรต่างๆในจำนวนมากเลยนะฮะเรื่องดาวเทียมทั้งหมดเนี้ยมันพ่วงถึงคนอื่นแล้วมันเกิดแบบมันมีปัญหาเรื่องการที่ไปตีความ เวลาที่เอามาตีความแล้วมันไปเทียบกับเรื่องอื่นอะไรต่างๆนี่มันมีปัญหาเยอะไปหมดอันนี้คือเรื่องของความยุติธรรมอันนั้นพูดสั้นๆนะฮะแต่ว่าอีกสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เรื่องใหญ่มากเลยที่ไม่พูดถึงคนทักษิณไม่ได้ก็คือว่ารัฐประหาร49เนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญ50ด้วยความที่กลัวคุณทักษิณใช่มั้ยฮะกลัวคุณทักษิณว่าเอาละคนจำนวนอาจจะไม่เราไม่ได้บอกว่าคุณทักษิณก็จะต้องถูกไปหมดหรือผุดพองเลยแต่ว่าเหตุผลของรัฐประหาร49และรัฐธรรมนูญ50มันก็คือการมองว่าคุณทักษิณมีอำนาจมากและอำนาจนั้นมาได้มาจากความนิยมของประชาชนเลือกตั้งทีไรคุณทักษิณก็ชนะเลือกตั้งทีไรก็ชนะ
19ล้านเสียงอะไรต่างๆเนี่ยคือแบบ50ยังกลับมา15ล้านเสียงความกลัวอันเนี้ยมันทำให้เกิดการบิดเบือนหลักการประชาธิปไตยมันไม่ใช่แค่รัฐประหารแล้วจบกันมันรัฐประหารแล้วมาถึงร่างรัฐธรรมนูญ50ขึ้นมาร่างรัฐธรรมนูญ50ขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อวางระบอบที่จะทำให้มันไม่เป็นประชาธิปไตยด้วยความกลัวว่าประชาธิปไตยอยู่กับคุณทักษิณเนี่ยประชาธิปไตยอยู่กับคุณทักษิณเลือกตั้งทีไรก็ชนะเรื่องทีไรมันก็ต้องทำลายประชาธิปไตยอย่างที่เราเรียกว่าเผาบ้านไล่หนูใช่ไหมฮะเผาบ้านไล่หนูคือทำลายหลักการประชาธิปไตยเพื่อที่จะเอาคุณทักษิณเอาไปเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญ50ก็มาด้วยแบบอะไรยุบพรรคตัดสิทธิ์การเพิ่มอำนาจให้องค์กรอิสระต่างๆศาลต่างๆคือการเพิ่มอำนาจแบบนี้หรือว่าการเพิ่มอำนาจแบบปปช.อะไรต่างๆนี่คือแบบนะคือการเอาผิดกันอะไรต่างๆเนี่ยด้วยความแบบมันไม่ใช่แค่คนเดียวนะมันเหมาไปหมดแล้วแบบว่ามันเข้ากับมันเป็นระบบที่ใช้กันทั้งหมดคือความกลัวว่าทุจริตมันหาใบเสร็จไม่ได้ต้องพยายามปฏิความเอาเรื่องอื่นอะไรต่างๆนี่คือวิธีคิดแบบนี้มันทำให้ประเทศเดินต่อไม่ได้ด้วยวิธีคิดแบบที่ว่าทุจริตจับด้วยการตีความด้วยอะไรต่างๆนี่นะฮะมันยิ่งทำให้ประเทศเดินต่อไม่ได้เดี๋ยวไปจับเรื่องคุณสมบัติเดี๋ยวไปจับเรื่องทรัพย์สินเดี๋ยวไปจับเรื่องอะไรกันเต็มไปหมดเนี่ยนะอันนี้คือวิธีแบบหรือว่ากฎหมายที่แบบว่ามามัดนู่นมัดนี่เรื่องกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างทุกวันนี้อะไรนะข้าราชการก็กลัวไปหมดอันนี้มันเกิดจากยุค50มาทั้งสิ้นยุคแล้วประหาร4950มาทั้งสิ้นอันนี้คือนะฮะหลักๆใหญ่ๆเลยก็คือว่าคุณทักษิณเนี่ยผูกอยู่กับประชาธิปไตยความกลัวว่าเฮ้ยคุณทักษิณโกงเราจับไม่ได้เฮ้ยคุณทักษิณนี่ล้มไม่ได้นะคุณทักษิณนี่ล้มไม่ได้เลยเพราะว่าเลือกตั้งทีไรมันก็ชนะทุกทีเนี่ยเลือกตั้งทีไรเพราะฉะนั้นต้องหาวิธีทำไงที่แบบว่าให้อำนาจเลือกตั้งไม่เป็นของประชาชนอีกต่อไปรัฐธรรมนูญ50มันมาอย่างนี้หมดเลยแล้วสุดท้ายแล้วมันเกิดอะไรรัฐธรรมนูญ50มันไปทำให้เกิดมวลชนเสื้อแดงมันทำให้เกิดคนไม่พอใจทำให้เกิดคนขบวนการเคลื่อนไหวใหญ่โตยิ่งไปยิ่งกลัวว่ายิ่งไปยิ่งกลัวก็ยิ่งรับประหารหรือยิ่งรับประหาร57ใช่ไหมครับประหาร57แล้วยิ่งวางระบบเข้ามาเนี่ยคือแบบยิ่งไปกันใหญ่อีกทีนี้อำนาจเลือกตั้งไม่มีเลยคือคุณเลือกตั้งไปมี250สวมาตั้งนายกใช่ป่ะแล้วคุณมีอะไรอย่างเต็มไปหมดนโยบายก็ไม่กล้าให้นักการเมืองทำกลัวนักการเมืองทำแบบเดี๋ยวเป็นแบบเดี๋ยวมาแบบไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยก็ต้องบอกว่านโยบายนี้ต้องผ่านการกลั่นกรองของกตแล้วของอะไรแบบนี้ปปช.แล้วต้องอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์20ปีเนี่ยอันนี้คือทั้งหมดเนี่ยมันคุณทักษิณทั้งนั้นนะฮะคุณทักษิณอยู่ในหัวใจของ ของการเขียนรัฐธรรมนูญ49ของการรัฐธรรมนูญ650 60ด้วยใช่มั้ยฮะของรัฐประหาร49ของรัฐประหาร57นี่คือเพิ่มเสื้อแดงเพิ่มขบวนการเสื้อแดงประชาชนอันนี้คือลักษณะทั้งหมดเนี่ยคุณทักษิณอยู่ในหัวใจของรัฐประหาร2ครั้งและรัฐธรรมนูญทั้ง2ฉบับเนี่ยที่เขาทำขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยนั่นใครจะมาร่างรัฐธรรมนูญโดยที่บอกว่าแก้รัฐธรรมนูญกันเถอะแต่ว่าอย่าพูดถึงคุณทักษิณเลยอย่าคุณทักษิณมายุ่งเกี่ยวเลยอะไรต่างๆเนี่ยจบฮะคือวิธีคิดแบบนี้เนี่ยคือตั้งแต่ต้นคุณก็ผิดแล้วต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามันมาอย่างนี้แล้วเพียงแต่ว่าคุณจะเคลียร์ยังไงคือแบบว่าคือผมไม่คิดว่าคุณทักษิณเขาเรียกร้องอะไรมากหรอก ครับ คือเรียกร้องคือแก้รัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยแต่คุณต้องยอมรับว่าคุณทักษิณเนี่ยคือหัวใจที่แบบว่าทำให้เกิดแบบคือหัวใจสำคัญของที่แบบว่าเป้าหมายเราไม่ใช่ว่าเป้าหมายสำคัญน่ะคือเป้าหมายของรัฐประหารทั้งสองครั้งคือเป้าหมายของรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะแก้รัฐธรรมนูญแล้วคุณไม่พูดถึงคุณทักษิณเลยเนี่ยไม่ได้ครับยังไงคุณก็ต้องพูดถึงคุณทักษิณเนี่ยพี่ถึกถ้ามองในมุมกลับถ้ามีการรื้อฟื้นคดีคุณทักษิณแต่เรามองมุมกลับว่าจะมีคนอีกจำนวนมากที่รับอานิสงส์อันนี้จะเป็นส่วนที่ทำให้การแก้รัฐธรรมนูญง่ายขึ้นด้วยไหมก็คือถ้าไม่ยอมรับตัวนี้ก็จะไปแก้อะไรฮะแล้วคุณจะไปแก้อะไรคือคุณยอมรับไหมว่าไอการรับประหารสองครั้งการพยายามจะกำจัดคุณทักษิณเนี่ยมันทำให้เกิดระบอบที่เรียกว่าตุลาการพิวัตรใช่ไหมก็พูดกันอยู่อะแล้วพูดกันอยู่ว่าอำนาจเลือกตั้งมันไม่อยู่กับประชาชนอีกแล้วมันไปอยู่กับการตัดสินของอะไรต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าคุณแบบว่าไม่เข้าใจว่ามันมาจากความพยายามล้มคุณทักษิณเนี่ยมันก็จะไปแก้รัฐธรรมนูญตรงไหนฮะแก้ตรงไหนฮะเอาหลักอะไรมาแก้ผมยังงงอยู่เลยถ้าพูดแบบถ้าแก้รัฐธรรมนูญโดยไม่พูดถึงคุณทักษิณเลยนะโดยไม่พูดว่าคุณทักษิณคือเป้าหมายของรัฐประหารสองครั้งคือรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับนะฮะเดี๋ยวอาจารย์เกตอาจจะแค่เป็นห่วงก็เป็นห่วงแต่อาจจะแต่ว่าต้องยอมรับกันครับนี่ต้องทำความเข้าใจกันทั้งหมดเลยครับแล้วฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูประเด็นหนึ่งเรื่องของศาสนา
จะรับผลกระทบบ้างได้แค่พระเรื่องของอุลตร้าแมนที่มีคนไปวาดภาพแล้วออกมากลายเป็นเสียงให้วิจารณ์เนี่ยนะแล้วก็มีการขอโทษออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่ครับสิงห์คอร์ปอเรชั่น